รัฐมนตรีช่วยจักรพงษ์แจงไทยปรับท่าทีประกาศวางตัวเป็นกลางต่อสงครามอิสราเอลฮามาสพร้อมอัปเดตรายงานคนไทยอาจจะเสียชีวิตถึง12คนในจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์ข้อความผ่าน X ค่ะรายงานผลการประชุม Rapid Response Center โดยสรุปประเด็นการประชุมนะคะว่าหลังจากนี้ไทยจะวางตัวเป็นกลางต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหาแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันติและก็ไทยขอประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะที่มีคนไทยนะคะตอนนี้พำนักอยู่ที่อิสราเอลประมาณ 30,000 คนส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภาคการเกษตรและได้รับรายงานคนไทยเสียชีวิตทั้งหมด12คนค่ะซึ่งได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลมาแล้ว2คนส่วนอีก10คนได้รับทราบข้อมูลจากนายจ้างโดยยังไม่มีชื่อต้องรอการตรวจสอบจากทางการอิสราเอลอีกครั้งนอกจากนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนบาดเจ็บสาหัส2คนและก็ถูกลักพาตัว11คนค่ะซึ่งที่ประชุมก็เน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยและจำเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลก็จะดำเนินการอย่างทันทีค่ะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมค่ะสุทินคลังแสงเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมที่จะรับคนไทยกลับแล้วนะคะเตรียมเครื่องบินลำเลียงไม่ว่าจะเป็น C-130และเครื่องบินอื่นๆที่จะรับคนไทยกลับส่วนแผนการช่วยเหลือนะคะตอนนี้กระทรวงกลาโหมก็เตรียมตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็จะมีการหารือทางโทรศัพท์ระบบซูมคุยกับผบ.เหล่าทัพปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ประสานงานถึงรัฐบาลต่อไปเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษค่ะเราก็จะพยายามติดตามนะคะทางทูตให้สอดส่องดูแลคนไทยว่าอยู่จุดไหนบ้างคนไทยนะคะติดอะไรให้ช่วยเหลือหรืออยู่ในพื้นที่อันตรายหรือไม่และก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในทันทีค่ะด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะกว่า30ชั่วโมงหลังกลุ่มติดอาวุธฉนวนกาซาทะลักข้ามชายแดนกองทัพอิสราเอลค่ะโดยเขาบอกว่ากองทัพของตนเองเนี่ยยังคงต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในดินแดนอิสราเอลก็เชื่อกันว่าตอนนี้มีชาวอิสราเอลประมาณ600คนถูกสังหารและชาวปาเลสไตน์มากกว่า370คนนะคะที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันนะคะว่าสงครามที่ยาวนานและยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้าโดยกล่าวในแถลงการณ์ว่ากองกำลังอิสราเอลกำลังเข้าสู่ระยะรุกซึ่งจะดำเนินการต่อโดยไม่มีการจำกัดหรือผ่อนปลนจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะไปอีกประเทศนึงค่ะอัฟกานิสถานเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 2,445 รายเขตซันดายันเสียชีวิตมากที่สุดสำนักข่าวตามประเทศรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เขตเฮรัตทางตะวันตกของอัฟกานิสถานและจังหวัดใกล้เคียงค่ะตอนนี้วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.2 แมกนิจูดนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2,445 รายแล้วนะคะซึ่งนายเมาลาวีมูซาอาซารีผู้อำนวยการสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งประเทศประจำจังหวัดเฮรัตบอกว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะคือเขตซานดายันค่ะที่เมืองเฮรัตมี13หมู่บ้านถูกทำลายแบบสิ้นเชิงขณะที่โฆษกหน่วยจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินะคะบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งขึ้นเป็น 2,445 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 9,200 รายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะจากข้อมูลเครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนนะคะก็รายงานว่ามีแผ่นดินไหว2ครั้งนะคะขนาด 6.2 แมกนิจูดเขย่าอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ค่ะแรงสั่นสะเทือนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ 11:10 นตามเวลาในท้องถิ่นนะคะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บติดใต้ซากปรักหักพังค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนฮ่องกงนะคะก็มีการพบภาคเอกชนรายสำคัญค่ะย้ำประเทศไทยเราเปิดแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนและภาคเอกชนด้วยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเข้าหารือกับภาคเอกชนฮ่องกงค่ะโดยนายกรัฐมนตรีของเราได้กล่าวกับภาคธุรกิจฮ่องกงค่ะบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้นะคะเพื่อบอกให้ทุกฝ่ายได้ทราบโดยทั่วกันว่าประเทศไทยเราเปิดแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนและภาคเอกชนโดยยินดีที่ได้เดินทางมาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจค่ะขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจในรัฐบาลเตรียมพร้อมมีแผนรองรับสำหรับขั้นถัดไปแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกภาคเอกชนซึ่งตัวแทนภาคเอกชนก็ชื่นชมนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนน่าจะได้รับประโยชน์ไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดและถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีที่สุดของนายกรัฐมนตรีสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหญ่ที่มีมากกว่า 1,400 คนค่ะ
ด้านนักธุรกิจฮ่องกงก็กล่าวหวังเหมือนกันนะคะว่าไทยกับฮ่องกงจะเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเราก็เห็นพ้องนะคะและบอกว่าสนามบินฮ่องกงเนี่ยเป็นสนามบินที่มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นทรานซิสฮับนะคะมีความร่วมมือกับสนามบินอู่ตะเภาด้วยก็เข้าใจศักยภาพการท่องเที่ยวไทยและมีความน่าสนใจซึ่งก็จะช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองไปด้วยในตัวและตอนนี้นะคะไทยเราก็กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานานาชาติอันดามันที่พังงาด้วยก็เลยหวังว่าไทยจะได้ร่วมกับฮ่องกงนะคะในการช่วยกันฟื้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวนายกบอกด้วยนะคะว่านโยบายฟรีวีซ่าเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยแต่ก็ต้องปรับปรุงพัฒนาสนามบินและภาคการท่องเที่ยวโดยรวมอีกด้วยค่ะส่วนตัวแทนภาคธุรกิจของธนาคาร HSBC ก็บอกว่าอยากให้ไทยเราจัดโรดโชว์ค่ะนายกก็เลยบอกว่าให้นโยบายตลาดหลักทรัพย์ไปทำแผนมาแล้วนะคะคาดว่าอาจจะจัดโรดโชว์ได้หลังปีใหม่นี้ค่ะปิดท้ายกันที่เอเชียนเกมค่ะปิดฉากลงแล้วนะคะกับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมค่ะทัพนักกีฬาไทยเราจบอันดับที่8สรุปเหรียญเอเชียนเกม2022นะคะเจ้าภาพจีน201เหรียญทอง111เหรียญเงิน71เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เป็นญี่ปุ่น52ทอง67เงิน69ทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้42ทอง59เงิน89เหรียญทองแดงและทัพนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะอยู่อันดับ8นะคะ12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News